Oh, I've been happy lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا مما ينفعنا وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ขอความสันติความจำเริญความเมตตาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับท่านพี่น้องผู้รับชมรายการทางบ้านทุกท่านนะครับกลับมาพบกับศรัทธาปัญญาสังคมในวันและเวลาเดียวกันนี้เช่นเคยนะครับท่านพี่น้องในคราวที่แล้วเนี่ยเราแวะกันอยู่ในเรื่องของฟิกนะครับเป็นประเด็นในเรื่องของการเรียงลำดับคนที่จะเป็นอิหม่ามนะครับซึ่งพอเวลาเรามีญะมาอะห์ขึ้นมาแล้วก็จำเป็นที่จะต้องมีอิหม่ามสักคนนึงแน่นอนว่าเราก็ต้องเลือกคนนึงถูกไหมครับเราไม่สามารถที่จะรักพี่เสียดายน้องเอามันเป็นอิหม่ามทั้งสองคนเลยก็แล้วกันก็ไม่ได้ถูกไหมครับก็ต้องมีใครสักคนนึงเป็นอิหม่ามนี่ว่ามันจะมีเกณฑ์อย่างไรนะครับในการที่จะเลือกใครให้เราสนิทกับคนนี้หรือว่าเราคนนี้บ้านรวยคนนั้นแต่งตัวดีหรืออะไรอย่างไรเรามีเกณฑ์อย่างไรที่จะเรียงลำดับว่าคนคนนี้คือคนที่สมควรที่สุดในการเป็นอิหม่ามนำละหมาดนะครับแล้วก็ผู้ที่รู้ว่าตัวเองอยู่ในเกณฑ์เหล่านี้แล้วเนี่ยก็ควรจะไม่ควรจะยี่ระหรือปฏิเสธใดๆในการที่จะเป็นอิหม่ามนะครับนำละหมาดเพราะว่าตัวเองมีคุณสมบัตินะครับเราเรียงไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับคนแรกก็คือผู้ที่มีอำนาจในแง่ของสายงานปกครองนะครับสองคือคนที่เป็นอิหม่ามประจำท้องที่นะครับสามคือคนที่มีความรู้ทางด้านฟิกนะครับสี่คนที่สามารถที่จะอ่านอัลกุรอานได้ดีได้ถูกต้องนะครับอันนั้นคือสี่ลำดับนะครับทีนี้ว่าฟุกฮะเนี่ยพอเวลาเขาพูดถึงเนี่ยเขาพูดละเอียดนะครับว่าเราควรจะเลือกอะไรลักษณะไหนคือบางทีเนี่ยในจะมาอันหนึ่งไม่มีคนลักษณะนี้เลยนะครับหรืออาจจะไม่มีคือคนที่อ่านอัลกุรอานดีที่เรียกว่าอักรอเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้มีอยู่ในจะมาอันนั้นเลยนะครับแน่นอนว่าในจะมาอันสมมติว่ามี4คนหรือ5คนนะครับในจะมาอันนั้นการอ่านอัลกุรอานในแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าก็อาจจะเรียกว่าอาจจะมีลักษณะอื่นไหมที่ว่าสามารถที่จะนำมาเป็นเกณฑ์วัดนะครับเพื่อที่จะดันคนหนึ่งในหมู่จะมาอันนี้ขึ้นไปเป็นอิหม่ามนะครับนอกเหนือจากอัลอักรอนะครับหลังจากนั้นก็มีอัลอาระนะครับถ้าเรียงลำดับนี้ก็บอกประการที่5คนลำดับที่5นะครับอัลอาระอัลอาระคือคนอะไรคนที่มีความเคร่งครัดนะครับอาจจะแปลลักษณะนี้แต่ว่าในมุมของศัพท์ทางศาสนาจริงๆเนี่ยคำว่าอัลอาระเนี่ยถ้าเกิดว่าเราพูดถึงคำที่มักจะใช้กันในหมู่สังคมไทยเราก็คือว่าคนที่วะเราะที่สุดมีจะมาอยู่4คน5คนกี่คนก็แล้วแต่คนที่วะเราะที่สุดนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีใครเข้า4ประการแรกนะครับที่เราไล่เรียงกันมาก่อนหน้านี้เนี่ยนะก็เลื่อนมาสู่คนที่หัวเราะที่สุดนะทีนี้ว่าไอ้หัวเราะที่สุดคือยังไงนะประเด็นคือตรงนี้นะครับคนที่หัวเราะเนี่ยในทางศัพท์เนี่ยนะครับภาษาอาหรับเนี่ยเขาเรียกว่าหัวเรียอุนคนที่มีความหัวเราะนะครับความหัวเราะเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตอนไหนมันจะเกิดขึ้นตอนไหนจริงๆแล้วในทางนั่งศัพท์เนี่ยนะครับพอเวลาถ้าบ้านเราเนี่ยคนที่คนนี้หัวเราะนะก็หมายถึงคนนี้เคร่งครัดละหมาดครบขยันทำอิบาดะห์อะไรต่างๆนานานะครับแต่ว่าคำว่าวะเราะห์จริงๆเนี่ยเขามักจะใช้กับคนที่ไม่ยุ่งกับสิ่งชุบฮัตไม่ยุ่งกับสิ่งชุบฮัตชุบฮัตคืออะไรอีกล่ะชุบฮัตก็คือสิ่งที่มันมีความคลุมเครือนะครับสิ่งที่เป็นของชุบฮัตที่ภาษาอาหรับเรียกว่ามุชตะบิห์ก็คือว่าไม่ชัดเจน
สิ่งหนึ่งนะครับดูมุมนี้ก็น่าจะฮาลาลแต่ถ้าเดินไปมองอีกมุมนึงมันก็น่าจะไม่น่าจะฮาลาลน่าจะฮารามนะครับเพราะนั้นสิ่งหนึ่งแต่ว่ายะดูรไบนัลฮิลวัลฮุรมะนะครับมีมุมมองว่ามุมมองนึงมันก็น่าจะโอเคแต่อีกมุมมองนึงก็ไม่น่าจะโอเคตกลงแล้วมันโอเคหรือมันไม่โอเคมันฮาลาลหรือมันฮารอมมันได้หรือมันไม่ได้นะครับสิ่งนี้เขาก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่มีชุบฮะห์หรือภาษาอาหรับเรียกว่าเป็นสิ่งที่มุชตะบิห์นะครับคนที่วะเราะห์เนี่ยคือคนที่หลีกเลี่ยงจากของประเภทนี้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับของประเภทนี้นะครับขึ้นชื่อว่ามีชุบฮะห์ละไว้ถ้าเป็นของบริโภคก็ไม่กินไม่ดื่มนะครับถ้าเป็นสิ่งของที่ไม่ใช่ของก็ไม่รับอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือคนที่เรียกว่าคนวะเราะห์นะครับมันมีอีกคำหนึ่งที่คล้ายกันก็คือในแง่ของความหมายนะครับคือคนสมถะนะภาษาอาหรับเมื่อกี้คำว่าวะเราะห์คือวะริอุนคนที่มีความวะเราะห์ส่วนคนที่มีความสมถะคนที่มักน้อยเขาเรียกว่าซาฮิดุนนะครับเรามีวะริอ์กับซาฮิดถ้าวะริอ์กับซาฮิดมาอยู่ในญะมาอะห์เดียวกันเอาใครนะครับจะเอาใครเขาบอกว่าซาฮิดนี่คือใครครับที่บอกว่าคนสมถะเนี่ยเขาบอกคนสมถะนั้นคือคนที่เรียกว่าอะไรครับสละของฮารอสละของที่ฮาลาลบางอย่างสละของที่ฮาลาลบางอย่างนะครับหมายถึงว่าเขามีสิทธิ์ที่จะสะสมรับบริโภคสิ่งของที่มันฮาลาลเขามีศักยภาพที่จะทำที่จะเอาที่จะกินที่จะอะไรก็แล้วแต่เอามาครอบครองนะครับแต่ว่าเขาสละเพราะว่าอะไรเพราะเขามักน้อยและมีความสมถะคนแบบนี้เขาเรียกว่ามีความสมถะที่เรียกภาษาอาหรับว่าอัซซุฮดนะครับส่วนผู้ที่มีความสมถะเขาเรียกว่าซาฮิดนะคือรากศัพท์เดียวกันแหละนะครับความสมถะกับผู้ที่มีความสมถะนะอันนี้เป็นเรื่องของภาษาอาหรับนะครับแต่ว่าจากนิยามที่เราให้ไว้เนี่ยนะครับพี่น้องลองวัดลองชั่งดูว่าถ้าเกิดว่าในญะมาอะห์1เนี่ยนะครับคนที่มีคุณสมบัติ4ข้อแรกที่ไล่มาเนี่ยไม่มีเลยนะครับแต่นี้ว่ามันมี1คนที่วะเราะห์นะกับอีก1คนที่เป็นซาฮิดนะครับจะเลือกคนไหนจะเลือกคนไหนระหว่าง2คนนี้คน1ละทิ้งของชุบฮะห์กับอีกคน1ละทิ้งของฮาลาลละทิ้งเหมือนกันเลยนะครับละทิ้งชุบฮะห์กับละทิ้งของฮาลาลนะครับอุลามะบอกว่าที่ดีกว่าคือผู้ที่ละของฮาลาลนะครับดีกว่าคือทั้งคู่เนี่ยดีทั้งคู่นั่นแหละนะครับแต่อธิบายเบื้องต้นก่อนว่าไอ้ที่ว่าละของฮาลาลนี่คือยังไงไม่ใช่ว่าไม่ใช่ฮารามต่อตัวเองนะครับหมายถึงว่าไม่ใช่บอกว่าฉันไม่กินเนื้อเพราะว่าฉันถือว่ามันต้องห้ามสำหรับฉันอันนี้จะเป็นคนละอย่างกันแล้วนะครับก็จะไปเข้าหะดีษที่มีซอฮาบะห์กลุ่มหนึ่งนะครับพยายามที่จะวางมาตรการให้กับชีวิตของตนเองบางคนจะละหมาดจะไม่นอนบางคนจะทำอิบาดะห์โดยไม่แต่งงานบางคนจะไม่กินเนื้อบางคนจะไม่เข้าในที่ร่มบางคนอย่างนั้นบางคนอย่างนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นแล้วก็เป็นที่มาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกว่าฟะมันรอกิบะซุนนะตีฟะลัยซะมินนีเนี่ยที่บอกว่าใครที่ไม่พึงไม่ปรารถนาต่อแนวทางของฉันก็คือซุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะลัยซะมินนีก็ไม่ใช่พวกเดียวกับฉันนะครับก็เป็นที่มาของตรงนั้นแต่ว่าตรงนั้นน่ะคือสิ่งที่เรียกว่าไม่ใช่อัซซุแต่ว่าเป็นตะชัดดุดฟิดดีนเป็นอัลกูลูฟิดดีนเป็นการความเลยเถิดมากจนเกินไปในเรื่องของศาสนานะครับแต่ว่าอัซซุนี่คือเป็นสิ่งที่ศาสนาชื่นชมนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซฮัดฟิดดุนยายุฮิบบุกัลลอฮ์วะอิซฮัดฟีมาอินดันนาสยุฮิบบุกันนาส
จงมักน้อยในดุนยาและอัลลอฮ์จะรักท่านมีซอฮาบะห์มาถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอยากจะทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันทำให้ตนเองนั้นเป็นที่รักนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ผู้คนก็รักด้วยท่านนบีก็แนะนำว่าอิซฮัดฟิดดุนยายูฮิบบุกัลลอฮ์มีความสมรรถะในดุนยาอัลลอฮ์จะรักท่านแล้วก็สมรรถะในสิ่งที่คนอื่นเขาครอบครองอยู่ไม่ต้องไปแข่งแย่งไม่ต้องไปอยากได้อยากมีอะไรตรงนั้นอยู่ให้บุกันนะคนก็จะรักนะครับเพราะว่าไม่มายุ่งไม่มาแย่งชิงอะไรกับสิ่งที่เขาชอบเขารักกันอยู่นะครับนั้นอัซซุฮดเป็นสิ่งที่ถูกสนับสนุนในเชิงของศาสนานะครับเพราะนั้นเมื่ออธิบายแล้วก็คือซุฮดคืออะไรคือความสมรรถะที่หมายถึงการละทิ้งของฮารอมนะครับไอ้ละทิ้งของฮารอมนี่เขาไม่นับเป็นความสมรรถะเพราะของฮารอมนั้นจำเป็นในหน้าที่ที่จะต้องหลีกเลี่ยงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าของฮาลาลนี่อัลลอฮ์ฮาลาลให้ชื่อก็บอกอยู่อนุมัติให้และอนุมัติให้เนี่ยตราบใดก็แล้วแต่ที่มันไม่ได้ส่งผลก็สามารถที่จะทำได้กินได้บริโภคได้อะไรต่างๆนั่นนะเพราะนั้นกินข้าวนะครับกินข้าวจะกินมื้อหนึ่ง3จาน4จานกินไปไม่เป็นไรตราบใดก็แล้วแต่ที่มันไม่ได้มีโทษนะครับจะกินไปจะหิวเยอะหน่อยก็กินเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าคนที่สมถะเขาจะเอาแต่ละอย่างในปริมาณที่เพียงพอจะกินก็กินอย่างเพียงพอจะมีทรัพย์สินมีอย่างเพียงพอจะมีบ้านจะมีรถจะมีอะไรก็แล้วแต่มีอย่างเพียงพอนะครับตอบโจทย์ความต้องการของเขานี่คือซาฮิดนะครับอันนี้ก็อาจจะเลยไปในนี้ว่าพอเวลามี2คนอยู่ในญะมาอะห์นะครับมีวะรีอะห์แล้วก็มีซาฮิดนะเขาบอกว่าซาฮิดดีกว่าเพราะว่าซาฮิดนั้นสละสิ่งที่ฮาลาลนั่นหมายถึงว่าสิ่งที่เขามีสิทธิ์ที่จะเอามาเป็นของตัวเองแต่เขาไม่เอาเพราะว่าความสมรรถะของเขาแต่คนที่วะรีอะห์คนที่มีวะรีอะห์นั้นทิ้งสิ่งที่เป็นชุบฮะห์นะครับซึ่งศาสนาก็ชี้ถึงความเสี่ยงอยู่แล้วว่าสิ่งที่เป็นชุบฮะห์นั้นมีความเสี่ยงที่จะตกไปสู่ความฮารอมวะมันวะกะอะฟิชุบฮะติวะกะอะฟิลฮารอมตามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวเอาไว้ในหะดีษอันนุอ์มานอิบนุบะชีรรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุนะครับบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่ถลำเข้าไปสู่เรื่องราวของชุบฮะห์นั้นก็จะถลำเข้าไปสู่สิ่งฮารอมนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เขาไม่ยี่ระต่อสิ่งชุบฮะห์สิ่งที่มันยังคลุมเครืออยู่ก็แน่นอนว่าสักวันหนึ่งความคลุมเครือนั้นก็จะแน่นอนว่ามันต้องพลาดสักวันหนึ่งแหละนะครับมันคุมเครืออยู่ไม่ใช่ว่าสุดท้ายแล้วมันจะฮาลาลเสมอไปมันอาจจะฮารอมก็ได้นะครับเพราะนั้นเมื่อมีวะรอมีคนที่มีความวะรอแล้วก็มีคนที่เป็นซาฮิดนะครับเป็นคนที่มีความสมรรถะอยู่ในญะมาอะห์ก็ซาฮิดนะครับแล้วก็วะรอนะครับเป็นไปตามนี้หลังจากนั้นก็เรียบเรียงมาอีกซุมมัลอัสบะฮิจรอตันคนที่มีฮิจรอมาก่อนถ้าเกิดว่าในสมัยซอฮาบะห์พอเวลาเราพูดกันนะครับเขาจะเรียงลำดับยังไงครับเขาก็วัดฟอดีละความดีกว่าประเสริฐกว่าในแง่ของใครที่ฮิจรอก่อนกันในฐานะที่เป็นมุสลิมมาเหมือนกันใครฮิจรอก่อนกันนะครับหลังจากนั้นก็ถึงจะเลื่อนมาว่าใครที่รับอิสลามก่อนกันนะครับซึ่งฮิจรอนั้นอาจจะเป็นเกณฑ์ที่มักจะไม่ค่อยได้มีเคสเหล่านี้เกิดขึ้นในโลกของความเป็นจริงนะครับเพราะว่าโดยมากแล้วก็ไม่ได้มีการฮิจเราะห์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการฮิจเราะห์จริงๆนะครับจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งก็คนที่ฮิจเราะห์เพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูไม่ใช่ไปหางานนะครับไม่ใช่ไปหางานไม่ใช่ไปแต่งงานไม่ใช่ไปหาความเจริญอะไรต่างๆนั้นนะฮิจเราะห์พาศาสนาของตนเองไปสู่อิสรภาพทางด้านศาสนาและความเชื่อของตนเองอันนี้ก็สามารถที่จะนำมาเทียบเคียงได้เช่นเดียวกันหลังจากการฮิจเราะห์ก็จะเป็น อิสลามหมายถึงว่าใครที่เข้ารับอิสลามก่อนกันนะครับคนที่เข้ารับอิสลามก่อนก็มีสิทธิ์มากกว่านะครับที่จะเป็น อิหม่ามหลังจากนั้นซุมมันนะซีบคนที่มีเชื้อสายดีนะครับเชื้อสายดีนี่ก็ไม่ใช่แค่ว่าตระกูลใหญ่อย่างเดียวคือเชื้อสายดีก็คือว่าพ่อแม่มาดีนะครับไม่ได้มีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสียเป็นตระกูลที่เป็นตระกูลดีไม่ได้มีการโจดจันกันในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันอะไรต่างๆนั้นนี่คือวงตระกูลดีนะครับเชื้อสายดีก็สามารถที่จะนำมาเป็นเกณฑ์ในการ
ดันใครขึ้นไปเป็นอิหม่ามนะเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นก็มีเยอะแยะมากมายนะครับเกณฑ์ฮัสซานุซิกคนที่มีชื่อเสียงดีส่วนตัวเมื่อกี้พูดถึงวงตระกูลนะครับส่วนตัวชื่อเสียงดีนะครับมีชื่อดีหมายถึงว่าคนผู้คนชื่นชมในการเป็นคนดีนะครับทำประโยชน์ให้กับสังคมอะไรต่างๆนานาก็สามารถที่จะนำขึ้นไปเป็นอิหม่ามได้นะครับแน่นอนว่าสิ่งที่เรากำลังจะพูดต่อไปนี้ก็คือว่าคนที่มีคุณสมบัติในเกณฑ์ก่อนหน้านี้มันไม่มีนะครับเมื่อไม่มีแล้วก็ถึงจะกระเถิบมาเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าพอเวลามีคนที่มีเชื้อสายดีนะครับวงตระกูลดีแล้วก็มีอีกคนนึงเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนเคร่งครัดทางด้านศาสนาอะไรต่างๆนานาแล้วก็เอาคนชื่อเสียงดีเอาไว้ก่อนนั้นก็ไม่ใช่นะครับก็ต้องเรียงลำดับกันมาอย่างนี้หลังจากชื่อเสียงดีนะครับประวัติดีก็มาเป็นนาซีฟุสซาบหลังจากนี้จะเป็นในเรื่องของอะไรล่ะครับจะเป็นในเรื่องของมอซาเฮดหรือว่าเป็นภาพลักษณ์นะครับคนที่แต่งตัวดีสะอาดนะครับมีอยู่ในจะมาแต่งตัวดีแต่งตัวสะอาดดูดีให้นำขึ้นไปเป็นอิหม่ามถามว่าทำไมมีของเหล่านี้ซึ่งต่อมาก็อีกนะครับนาซีฟุลบัดันคนที่เนื้อตัวสะอาดเมื่อกี้เสื้อผ้าละเสื้อผ้าสะอาดเสื้อผ้าดูดีถ้าเกิดว่าเสื้อผ้ามันก็พอกันก็มาดูในเรื่องของบาดันคือตัวเนื้อตัวสะอาดดูมีกลิ่นหอมมีอะไรต่างๆนานานะครับหลังจากนั้นถึงจะเป็นเสียงดีนะโฟกัสเลยครับขีดเซนตาเสียงดีเพิ่งจะมาออกตรงนี้ไล่ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าอัครอุลิกิตาบิลลาที่บอกว่ามีการอ่านดีที่สุดอ่านดีที่สุดอย่างที่อธิบายไปแล้วคืออ่านถูกต้องนะครับเสียงก็โอเคประมาณนึงอ่านถูกต้องมักรัชการออกเสียงถูกสระถูกคุกกลมของการอ่านตรงไหนอิตกรมตรงไหนอะไรอย่างไรนะครับตรงนั้นคืออักรออุมลิกิจาบิลละส่วนเสียงดีเนี่ยมันมาทีหลังนะเสียงดีโอ้เสียงเพราะพิงเลยแต่ว่าคุกกลมตะจวิตยังไงไม่รู้แหละนะครับเรื่องของการออกเสียงยังไงไม่รู้แหละนะเสียงเนี่ยจึงมาทีหลังนะครับทีนี้ว่าทำไมถึงพูดถึงเสียงอะไรครับก่อนหน้านี้เสื้อผ้าดีเนื้อตัวสะอาดอะไรต่างๆนานาเพราะว่ามอซอให้ดูว่าภาพลักษณ์ต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะดึงดูดใจคนได้นะครับถ้าเกิดว่าเสื้อผ้าไม่ดีขึ้นมาเนี่ยรุ่งดิ่งมาเลยเนี่ยก็คนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยใจมันไม่ค่อยยอมรับถูกไหมครับพี่น้องก็คงจะพอจะนึกภาพออกแล้วก็สัมผัสได้เพราะนั้นฟุกฮะก็ความละเอียดของพวกท่านนะครับก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเกณฑ์ที่เป็นคุณสมบัติต่างๆที่ดีๆทั้งหลายไม่มีก็เอาเกณฑ์ภายนอกนี่แหละนะดูเนื้อตัวเป็นยังไงเสื้อผ้ากลิ่นตัวอะไรอย่างไรนะครับแล้วก็เอาขึ้นไปเป็นอิหม่ามนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดที่เราแวะกันมานะครับซึ่งก็แวะมาหลายป้ายเหมือนกันนะครับเรียกว่าเป็นความรู้ที่ต่อเนื่องกันมาแล้วกันว่าใครที่มีคุณสมบัตินะครับในการที่จะเป็นอิหม่ามมากที่สุดซึ่งต่อยอดมาจากหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ว่าคนที่เหมาะสมที่สุดในการที่จะเป็นอิหม่ามในละหมาดก็คือคนที่มีความรู้มีการอ่านอัลกุรอานที่ถูกต้องนั่นเองนะครับนี่ก็ฝากเนื้อหาตรงนี้เอาไว้นะครับแล้วก็ครั้งหน้ามาสานต่อเกี่ยวกับประเด็นอื่นๆนะครับวันนี้จากลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์Oh, I've been happy lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something.